โอเคเรามาเริ่มเลยแล้วกันก็สวัสดีนักเรียนชั้นม.6ทุกคนนะครับเทอมนี้ก็เป็นเทอม2ก็เป็นเทอมสุดท้ายของการอยู่ในระดับชั้นม.6แล้วทีนี้วันนี้เราก็มาเรียนในวิชาสังคมศึกษาม.6เนื้อหาของเราก็คือประวัติศาสตร์ไทยอ่ะประวัติศาสตร์ไทยก็คือเทอมนี้เราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ในสกรีนทุกคนมีหรือเปล่าหยิบหนังสือขึ้นมาด้วยนะครับเตรียมหนังสือขึ้นมาในเทอมนี้เราก็จะมีการใช้หนังสือแล้วก็สมุด2 อย่างนะครับเป็นหนังสือกับสมุดสมุดใช้เลคเชอร์แล้วก็หนังสือในการดูประกอบการบรรยายนะครับแล้วก็ตอบคำถามมาสเตอร์เพราะว่ามาสเตอร์จะได้หนังสือเนี่ยจะได้เป็นไกด์ในการตอบคำถามเราได้แล้วก็รู้ว่าเราตอนนี้เราเรียนถึงตรงไหนส่วนไหนของในหนังสือแล้วทีนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของหน่วยที่1เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แล้วก็ไล่ลงมาก็คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์ไทยผลงานบุคคลสำคัญแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาไทยอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนในเทอม2นะครับทีนี้ตอนนี้ทุกคนเห็น QR code บนหน้าจอไหมครับสักครู่นะเดี๋ยวมาสเตอร์ขอเช็คตรงแชร์สกรีนก่อนแป๊บนึงนะครับอ้าวทุกคนตอนนี้ยังเห็นมาสเตอร์อยู่ในห้องอยู่หรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคครับครับผมทีนี้ตอนนี้เห็น QR code บนจออยู่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE ของวิชาสังคมประวัติศาสตร์อย่าลืมกดสแกนเข้าในนี้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอเอาไว้หลังจากคาบก็เข้ากลุ่มไปในกลุ่ม LINE นี้นะครับทีนี้ในกลุ่ม LINE ของเราตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่ประชาสัมพันธ์อยู่ก็คือเรื่องของวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญเป็นกิจกรรมมีรายละเอียดตามที่มาสเตอร์ได้โพสต์ไว้ในโน้ตลองเข้าไปอ่านดูนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็จะได้คะแนนเสริม5คะแนนแล้วก็จะมีคะแนนพิเศษสำหรับคนที่ได้รางวัลที่1 2 3ตามลำดับนะครับก็ลองเข้าไปดูถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเข้าไปดูในโน้ตนะครับสำหรับคนที่เข้ากลุ่มใหม่ด้วยทีนี้เรามาเริ่มเรียนวิชาสังคมกันหน่วยแรกนะครับเวลาแล้วก็ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเวลาและยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยทีนี้ก่อนเริ่มเรียนมาสเตอร์จะถามคำถามปลายเปิดก่อนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมาสเตอร์จะถามว่าเหตุใดเราถึงต้องเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรลองตอบกันดูครับลองตอบกันดูมาสเตอร์ยังไม่สุ่มถามนะประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเร็วๆมีใครเป็นตัวแทนจะตอบก่อนเร็วก่อนที่มาสเตอร์จะสุ่มถามนะเรื่องราวในสมัยก่อนถูกต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยก่อนหรือว่าในอดีตของมนุษย์ของมนุษย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเมื่อกี้ใครเป็นคนตอบครับดีค่ะดีเก่งมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีการใช้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียนด้วยถ้าเกิดว่าใครตอบคำถามหรือว่ามีส่วนร่วมในชั้นเรียนบ่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้ดีๆก็ได้ตอบไปแล้วว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์แล้วมันก็จะมีในเรื่องของอย่างอื่นด้วยอันแรกเมื่อกี้ก็อย่างที่ดีๆบอกเลยก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตภายใต้หลักฐานก็คือจากหลักฐานต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องราวของอดีตได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาจากหลักฐานหรือว่า
ล่องลอยของมนุษย์ในอดีตซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตเนาะที่มนุษย์ได้คิดได้ทำหรือว่าสร้างสรรค์แล้วเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็มีผลมีผลต่อมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเรื่องราวในอดีตที่เราต้องศึกษาก็เพราะว่ามันมีผลกับเราในปัจจุบันด้วยเช่นกันก็เลยมีหัวข้อแป๊บนึงนะอ้าวอ๋อโอเคก็เลยเป็นผลของหัวข้อต่อมาก็คือทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นชาติแล้วก็รากเหง้าของตนเองก็คือเราจะได้ทราบถึงที่มาของตนเองหรือว่าประเทศที่เราอาศัยอยู่เกิดความภาคภูมิใจนอกจากที่จะภาคภูมิใจแล้วเราก็จะได้รู้เห็นถึงข้อบกพร่องของเราว่าในอดีตเนี่ยเรามีข้อบกพร่องไหนบ้างที่เราควรปรับปรุงหรือว่ามีความสำเร็จความดีงามอะไรที่สามารถสร้างให้เราภูมิใจได้ประมาณนี้หรือว่าเรื่องของการเสียสละของบรรพบุรุษในอดีตเป็นต้นนะครับอันนี้2อันแรกก็คือเรื่องของการศึกษาอดีตเกี่ยวกับมนุษย์จากหลักฐานต่างๆอันที่2ก็คือเป็นการศึกษาเพื่อรู้สึกถึงความเป็นชาติหรือที่มาของตนหรือว่ารากเหง้าของเรารู้จักถึงความผิดพลาดความสำเร็จความดีงามของเราอันนี้2หัวข้อแรกนะต่อไปประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปัจจุบันได้เรียกว่าเราพูดง่ายๆก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ดำเนินชีวิตในปัจจุบันเพื่อเข้าใจในปัจจุบันว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันมีผลต่อเรายังไงเมื่อกี้ก็คล้ายๆกับที่มาสเตอร์พูดเมื่อกี้เราเรียนรู้เพื่อศึกษาตัวเราศึกษาอดีตของชนชาติศึกษาอดีตของเรื่องราวต่างๆแล้วสิ่งต่างๆมันก็ล้วนมีผลในปัจจุบันเราจะมีแนวทางไหนหรือเปล่าในการแก้ไขเรื่องราวที่เป็นผลมาจากอดีตเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจปัจจุบันพัฒนาปัจจุบันหรือว่าเรียนรู้ว่าเรื่องไหนที่เราควรไม่ทำแล้วในที่มันเคยเป็นบทเรียนของเราในอดีตสิ่งที่เคยเป็นข้อบกพร่องเราก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าสิ่งนี้สามารถทำให้ในอนาคตของเราเนี่ยดีขึ้นเราก็ใช้สิ่งนั้นเป็นต่อไปเป็นต้นเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของทำไมเราถึงต้องเรียนประวัติศาสตร์ทีนี้ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดถึงช่วงเวลาแล้วก็ยุคสมัยด้วยกำหนดช่วงเวลาแล้วก็ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เหตุใดล่ะเราถึงต้องมีการกำหนดเรื่องของเวลาแล้วก็ยุคสมัยทำไมเราต้องแบ่งช่วงเวลาแบ่งยุคสมัยต่างๆทีนี้ขออาสาสมัครตอบครับลองตอบดูลองตอบมันดูก่อนเพราะจะได้รู้ว่าในแต่ละยุคเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะถูกต้องเมื่อกี้ใครตอบครับนิดาใช่ไหมนาเดียขออภัยนาเดียค่ะนาเดียเก่งมากครับก็คือทำให้เรารู้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมถูกต้องครับแล้วอีกที่สำคัญเลยก็คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันก็นั่นแหละก็เหมือนที่นาเดียบอกเลยก็คือเรามีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้รู้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจตรงกันอย่างเช่นเราแบ่งยุคสมัยอย่างปี90อย่างเงี้ยทุกคนจะเข้าใจตรงกันไหมว่า90เป็นยุคแบบไหนลองตอบดูเป็นยุคประมาณไหนหรือว่ายุคศตวรรษที่21อะไรเงี้ยยุคศตวรรษที่21เราก็คือใกล้ตัวเราที่สุดเลยถูกไหมก็คือเรามีอุปกรณ์ไอทีครบมีการติดต่อข้ามพรมแดนที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ถูกไหมเราสามารถติดต่อคนจากทั่วทุกมุมโลกได้อันนี้คือเป็นลักษณะเด่นของยุคศตวรรษที่21ยุค90ก็เป็นยุคเก่าของเราที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์หรือว่าการแต่งตัวที่คลาสสิกที่ส่งผลต่อเราในปัจจุบันเห็นไหมเราจะเห็นว่าทั้งดาราไอดอลหรือว่าต่างๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากยุค90กันทั้งนั้นโอเคทีนี้
อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ช่วงเวลาและยุคสมัยนะเพื่อให้รู้ว่าอันแรกเลยเพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานเท่าใดเกิดขึ้นมานานเท่าใดเราแบ่งปีเป็นปีพ.ศ.ใช่ไหมเราแบ่งจากแต่เดิมมนุษย์ไม่เคยมีการใช้ปฏิทินไม่มีการแบ่งปีเลยการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ก็ศึกษาได้ยากถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีการแบ่งยุคแบ่งสมัยทีนี้เมื่อเรามีการกำหนดปีพ.ศ.เป็นปีๆๆในแต่ละปีวนไปใช่ไหม12เดือนเหตุการณ์ที่เราอยากจะศึกษาก็แค่เราก็ต้องจำเวลาที่ผ่านมาแค่นั้นอย่างเช่นเหตุการณ์2475มีใครรู้จักไหม2475มีใครจำได้เปล่า2475คือช่วงไหนใครลองใครอยากลองตอบดูก่อนมีใครอยากลองตอบดูไหมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอ่ะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองพุทธศักราช2475อ่ะมาเตอร์จะเฉลยแล้วนะก็คือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอ่ะเหตุการณ์สมมุติว่าเราแบ่งเป็นปี2475เมื่อเราเทียบกับปีปัจจุบันแล้วถือว่าห่างกันกี่ปีครับกี่ปีถามใครดีมาเตอร์จะสุ่มถามแล้วนะหงครับหงอยู่ไหมหงค่ะอ่ะ2475เนี่ยห่างจากปีปัจจุบันเราเนี่ยกี่ปีครับลองใช้เครื่องคิดเลขคิดดูก็ได้ครับแปดสิบเก้าค่ะอ่า89ปีเมื่อเรามีการแบ่งปีใช่ไหม2 4 7 5แล้วในยุคปัจจุบัน2 5 6 4เมื่อกี้ความต่างมันก็คือ89อ่ะ89ปีเมื่อเราศึกษาเรื่องของ2 4 7 5เราก็จะได้ทราบว่าไอ้ช่วงเวลาเนี่ยของการมีระบอบประชาธิปไตยของเราตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นน่ะเกิดขึ้นนานถึง89ปีเลยการแบ่งมันทำให้เรารู้ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนอย่างเช่นเหตุการณ์2475เมื่อเรามีการแบ่งปีพ.ศ.ใช่ไหมเราก็ได้รู้ว่าเมื่อเอามาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความต่างถึง89ปีก็คือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถึง89ปีประมาณนี้ต่อมาข้อ2ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆอันนี้เราแบ่งปีพ.ศ.เราก็รู้อยู่แล้วว่าอันไหนเป็นอันเก่าก็คือปีเก่าอันไหนเป็นเรื่องใหม่ก็คือเป็นปีใหม่แล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเรื่องไหนเกิดก่อนเรื่องไหนเกิดหลังเมื่อเปรียบเทียบได้ก็สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลได้ก็คือข้อ3เมื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลได้ก็คือจะทำให้เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือสามารถทำให้รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนอันไหนเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนหรือหลังใช่ไหมเสร็จแล้วก็สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลได้ต่อมาก็ทำให้เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องขึ้นเมื่อเราสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับทันกันไหมเอ่ยทันกันไหมทันไหมครับโอเคทันนะมาสเตอร์จะไปสไลด์ต่อไปแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูรูปแบบวิธีการที่เขาแบ่งยุคสมัยแล้วก็ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์กันอันนี้คือการแบ่งยุคสมัยและช่วงเวลาแบบเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีวงรอบของมัน
10ปี100ปีแล้วก็1000ปีทศอันแรกทศวรรษเราจำไว้เลยว่าทศคือ10ปีอ่ะทศวรรษคือ10ปีทศวรรษจะเริ่มนับตั้งแต่ศักราชที่0ถึง9ศักราชที่0ถึง9อย่างเช่นทศวรรษที่1ก็คือปี0ถึง9นั่นแหละคือศตวรรษทศวรรษที่1ทศวรรษที่1ขออภัยลายมือด้วยนะครับทศวรรษเนี่ยนิยมใช้ในปีคริสตศักราชนิยมใช้ในปีคริสตศักราชเช่นในปัจจุบันของเราในปัจจุบันของเราคือปี2000 2000เท่าไหร่ครับ2000เท่าไหร่นิดาอ่านาเดียครับนาเดียขออภัยปีปัจจุบันคือ2000เท่าไหร่เอ่ย2021ค่ะ2021ดังนั้นอันนี้คือตัวอย่างของเราปี2021ใช่ไหมครับ2021เนี่ยถือว่าอยู่ในทศวรรษที่2020อ่ะ2020ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่คศ2020ถึง2029 2020ถึง2029ก็คือ0ถึง9นะครับ0ถึง9อย่างเมื่อกี้มาสเตอร์ได้บอกว่ายุค90ใช่ไหมก็คือทศวรรษที่19901990แล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ปีไหนครับถามเป็นคนไหนดีแอนครับแอนอยู่ไหมค่ะเมื่อกี้มาสเตอร์ได้บอกว่าปีทศวรรษที่1990เนี่ยหรือว่ายุค90ของเราเนี่ยมันเริ่มที่1190ใช่ไหมและมันจะสิ้นสุดที่ปีไหนครับความห่างมันปีใช่ไหมเท่าไหร่นะครับ1999ถูกต้องก็คือ1999อันนี้คือทศวรรษที่1990หรือว่ายุค90ของเราหรือบางทีของฝรั่งเขาก็จะใช้ตัว S ท้ายอย่างนี้ทศวรรษคือ10ปีก็คือเริ่มจาก0ถึง9ของทุกปีเมื่อสมมติอย่างเช่นทศวรรษที่2020ผ่านไปก็ต้องเป็น2021ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่ปีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นทศวรรษที่2021ถามใครดีนะต้นน้ำครับต้นน้ำครับผมตอนนี้เป็นปีทศวรรษที่2020ใช่ไหมก็คือ2020ถึง2029แล้วถ้าเกิดว่าเป็นทศวรรษที่2021ล่ะจะเป็นปีที่จากปีไหนถึงปีไหน2020ถึง2029ครับยังไม่ใช่เมื่อกี้คือที่บอกคือ2020มาสเตอร์ถามว่า2021เนี่ยจะเป็นปีเท่าไหร่2021นะทศวรรษที่1ครับยังไงนะทศวรรษที่2021นะครับลองทวนใหม่ดูในตัวอย่างก็คือทศวรรษที่2020ก็คือปี2020ถึง2029แล้วถ้าเกิดว่าเป็นทศวรรษที่2021เนี่ยจะเป็นปีไหนถึงเท่าไหร่จากปีไหนถึงปีไหนเดี๋ยวมาสเตอร์ใบ้ให้ก็ได้ถ้าเป็น21ใช่ไหมมันก็จะเริ่มนับจากศูนย์ก่อนก็คือปี20302030ถึงเท่าไหร่เอ่ยต้นน้ำลองตอบดูต้องถึงปีไหนครับถ้าเป็น2129ครับ
ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เนี่ย39ครับจาก2030ถึงเท่าไหร่ช่วงเวลามันอยู่ใน10ปีเขานับจาก0ถึง39ครับเท่าไหร่นะครับ39ครับถูกต้องถ้าเป็นทศวรรษที่202021ก็จะเป็นปี2030ถึง2031โอเคทศวรรษก็คือนับช่วง10ปีตั้งแต่0ถึง9ตั้งแต่ปี0ถึง9ส่วนใหญ่ใช้ในทางคริสตศักราชถ้าเป็นพุทธศักราชก็ใช้วิธีนับแบบเดียวกันเลยโอเคต่อมาก็คือศตวรรษก็คือ100ปีเขาจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1ถึง100 1ถึง100อย่างเช่นในปัจจุบันของเราก็คือคริสตศตวรรษที่21คริสตศตวรรษที่21ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราช2001ถึง2100อ่ะ2001ถึง2100คือคริสตศตวรรษที่21แล้วถ้าเกิดเป็นปีคริสตศตวรรษที่20ล่ะจะเป็นปีเท่าไหร่เอ่ยอาร์มครับอาร์มอยู่ไหมครับอาร์ม6/1ไม่มีเสียสัญญาณตอบรับจากสิ่งที่ฉันเรียกนะครับก็เป็นโมเมครับโมเมเดี๋ยวจะย้อนกลับไปถามใหม่นะถ้าเกิดใครไม่อยู่ถือว่าไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะครับโมเมอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเมื่อกี้มาเตอร์บอกว่าคริสตศตวรรษที่21ก็คือคริสตศักราช2001ถึง2100ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคริสตศตวรรษที่20ล่ะจะเป็นปีไหนถึงปีไหนเอ่ยลองตอบดูนะลองตอบดู21ใช่ไหม21มันต้องลงท้ายด้วยนี่อันนี้ใบ้นะแล้วถ้าเกิดเป็น20มันจะเริ่มตั้งแต่ปีไหนเขานับจาก1ถึง100ปีที่เกิดต้นด้วย1ถึง100เป็นยังไงครับเดี๋ยวมาเตอร์ใบ้ให้อันลงท้ายนะอันลงท้ายคริสตศตวรรษที่20ใช่ไหมตายแล้วเวลาสักครู่นะคริสตศตวรรษที่20มันจะต้องปีสุดท้ายเนี่ยต้องลงท้ายด้วย20ก่อนแล้วมันเป็น100ปีใช่ไหมมันก็เป็นปี2000ดังนั้นก่อนหน้านี้มันต้องเป็นเท่าไหร่100ปีเขาเริ่มนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1 1900ละค่ะยังใกล้กำลังใกล้เคียงแล้วเพิ่มอีก1ระดับ19เท่าไหร่เอ่ยเขาเริ่มนับจากเลข1มันจะต้องเป็นอะไร911991ถึงปี2000 1191ถึงปี2000คือช่วงของคริสตศตวรรษที่20อันสุดท้ายก็คือสหัสสวัตก็คือเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1ถึง1000คล้ายๆกันกับศตวรรษเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็น 1,000 ปีเช่นสหัสสวัตที่3สหัสสวัตที่3ก็คือเริ่มตั้งแต่ปีของ2001คศ2001ถึงปี3000ถึงปีคศ3000อันนี้คือสหัสสวัตที่3แต่ถ้าเป็นสหัสสวัตที่2ล่ะจะเป็นปีไหน 1,000 ปีห่างกัน 1,000 ปีใช่ไหมถามใครดีนะอ
เดี๋ยวมาสเตอร์ขอหาก่อนนะอันนี้มาสเตอร์อ่านชื่อถูกไหมแพรสุนิสา 6/1 ค่ะมาสเตอร์ถามว่าศตวรรษที่2เนี่ยจะเป็นปีไหนเอ่ยจากในตัวอย่างของเราศตวรรษที่3คือปี2100ถึงไม่ใช่ขออภัยคริสตศักราช2001ถึงคริสตศักราช3000ระยะห่างมัน 1,000 ปีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นศตวรรษที่2อ่ะจะเป็นปีไหนสองพันเอ้ย1,001ถึง2,000ค่ะถูกต้องครับก็คือ 1,001 ถึง 2,000 ก็คือสหัสวรรษที่2เก่งมากครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบเป็นทศวรรษก็คือ10ปีนับจาก0ถึง9แล้วก็ศตวรรษ100ปีนับจาก1ถึง100แล้วก็สหัสวรรษ 1,000 ปีนับจาก1ถึง 1,000 โอเคเดี๋ยวเราไปค่อยไว้ไปทวนกันนะตรงส่วนนี้ทีนี้มันก็จะมีการแบ่งศักราชแบบอื่นเช่นเดียวกันก็คือแบ่งตามศักราชเช่นพุทธศักราชพุทธศักราชก็คืออันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือศักราชของส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วก็อันต่อมาคือคริสตศักราชคริสตศักราชก็คือนิยมใช้ในโลกในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นศักราชที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลกแล้วก็อันสุดท้ายคือฮิจเราะห์ศักราชอันนี้ของชาวมุสลิมของศาสนาอิสลามอันนี้การแบ่งตามศักราชนะครับต่อมาอันสุดท้ายก็คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยหลังประวัติศาสตร์ไปขออภัยมีก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ขออภัยนะครับก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ยังไม่มีตัวอักษรใช้ส่วนสมัยประวัติศาสตร์ก็คือเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโอเคทวนใหม่นะเราจะมีการแบ่งช่วงเวลาที่นอกจากเมื่อกี้ก็คือเรื่องของศักราชเช่นพุทธศักราชหรือพ.ศ.คริสตศักราชหรือค.ศ.แล้วก็ฮิจเราะห์ศักราชหรือห.ศ.แล้วก็มีการแบ่งเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เช่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือตอนช่วงที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ก็คือช่วงที่มนุษย์เริ่มคิดประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วโอเคสำหรับชั่วโมงนี้มาสเตอร์ขอพักเนื้อหาการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับทีนี้มีใครจะถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะทีนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะขออนุญาตลาทุกคนเพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะหยุดแชร์สกรีนแล้วจะออกไปเช็คชื่ออีกทีหนึ่งโอเคนะครับขอหยุดแชร์สกรีนสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับ